ามที่ได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านมีนิวาสสถานดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่บิดามารดาของท่านได้อพยพลงมาอยู่กรุงศรีอยุธยาในคราวกรุงศรีอยุธยาใกล้วิบัติครั้นพลาดท่าเสียแก่ข้าศึกจึงได้อพยพลงมาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นอกจากหลักฐานภาพเขียนที่ปรากฏอยู่ผนังโบสถ์วัดอินทรวิหารก็มีหลักฐานที่พอจะสาวเหตุอนุมานเข้าไปหาผลได้นั้นก็คือพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชครั้นเสด็จประพาสต้นครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2449เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระปิยมหาราชดำรัสให้สมเด็จหญิงน้อยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพพานนพดลกรมขุนอู่ทองเขตขันตยนาลีซึ่งครั้งนั้นสมเด็จหญิงน้อยทรงรับตำแหน่งราชเลขาธิการฝ่ายในจากพระราชนิพนธ์ดังกล่าวมีอ้างถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตไว้ด้วยปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ประจำวันที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ว่าเมื่อปีละกาเอกศกจุลศักราช1211สมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดละขังขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรได้อ่านแผ่นศิลาจารึกอักษรไทยโบราณมีอยู่ที่วัดได้ความว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุอยู่น้ำปิ่งฝั่งตะวันตกตรงหน้าเมืองข้ามจากพระราชนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ว่าตระกูลของสมเด็จท่านมีนิวาสสถานดั้งเดิมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรเพราะถ้าไม่ได้อยู่กำแพงเพชรแล้วท่านจะขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรเล่าฉะนั้นตามพระราชนิพนธ์ที่อัญเชิญมานี้จึงพอจะเป็นเหตุอนุมานให้น่าเชื่ออยากไม่ต้องสงสัยได้ว่าตระกูลของสมเด็จท่านมีนิวาสสถานดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแน่จึงยังมีบรรดาญาติอยู่ที่กำแพงเพชรประกอบกับที่ท่านได้เขียนประวัติไว้บนผนังโบสถ์วัดอินทรวิหารมีเนื้อความจากหนังสือของนายชิตมหาเล็กวรเดชผู้เป็นหลานพระยาประธานนครโลไทยช่างวางเมืองอุทัยธานีได้เขียนรายงานทูลเกล้าถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชถึงเรื่องตำนานพระพิมพ์ซึ่งตำนานนั้นมีระบุถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตไว้ด้วยดังนี้วันที่25สิงหาคมรัตนโกสินทร์ศก125ข้าพระพุทธเจ้านายชิตมหาเล็กวรเดชหลานพระยาประธานนครโลไทยจางวางเมืองอุทัยธานีเดิมได้รับราชการในกระทรวงมหาดไทยเป็นตำแหน่งนายอำเภออยู่มณฑลนครชัยศรีข้าพระพุทธเจ้าป่วยเจ็บทุกพลภาพจึงกราบถวายบังคมลาออกจากหน้าที่ราชการขึ้นมารักษาตัวอยู่ที่บ้านภรรยาที่เมืองกำแพงเพชรข้าพระพุทธเจ้าได้สืบสอหาพระพิมพ์ของโบราณซึ่งมีผู้ขุดค้นได้ในเมืองกำแพงเพชรนี้ได้ไว้หลายอย่างพร้อมพิมพ์แบบทำพระหนึ่งแบบขอพระราชทานทูลเกล้าถวายข้าพระพุทธเจ้าได้สืบถามผู้เฒ่าผู้แก่ถึงตำนานพระพิมพ์เหล่านี้อันเป็นที่เชื่อถือกันในแขวงเมืองกำแพงเพชรมาก่อนได้ความว่าพระพิมพ์เมืองกำแพงเพชรนี้มีมหาชนเป็นอันมากนิยมนับถือลือชามาช้านานว่ามีคุณานิสงส์แก่ผู้สักการะบูชาในปัจจุบันหรือมีอานุภาพทำให้สำเร็จผลความปรารถนาแห่งผู้สักการะบูชาโดยอเนกประการสันฐานของพระพุทธรูปพิมพ์นี้ตามที่มีผู้ได้พบเห็นแล้วมีสามอย่างคือพระลีลาพระยืนพระนั่งสมาธิวัตถุที่ทำเป็นองค์พระต่างกันถึง4อย่างคือดีบุกหรือตะกั่วว่านเกสรและดินพระพิมพ์นี้ครั้งแรกที่มหาชนได้พบเห็นกันพบเห็นได้ในเจดีย์พระธาตุฝั่งตะวันตกและการที่สร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมานั้นตามสามัญนิยมว่าเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว
มีพระบรมมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระยาศรีธรรมาโศกราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ทรงมหิทธาเดชานุภาพแผ่ไปในทิศานุทิศตลอดทั่วลังกาทวีปทรงอนุสรณ์คำนึงในสถาปนาอุปถัมภกพระพุทธศาสนาเพื่อให้แผ่ไพศาลยิ่งขึ้นจึงเสด็จสู่ลังกาทวีปเพื่อรวบรวมพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสร้างเจดีย์บรรจุไว้จำนวนพระเจดีย์ 84,000 องค์ในคำกล่าวว่าแขวนน้ำปิ่งน้ำยมเป็นต้นครั้งนั้นพระฤาษีจึงได้กระทำพิธีสร้างพระพิมพ์เหล่านี้ถวายแก่พระยาศรีธรรมาโศกราชเป็นการอุปการะในพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่ได้พบพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุและพระพิมพ์เหล่านี้ณปีละกาเอกศกจุลศักราช 1211 สมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัลคังกรุงเทพขึ้นมาเยี่ยมญาติณเมืองกำแพงเพชรนี้ได้อ่านแบบศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่ประดิษฐานอยู่ณพระอุโบสถวัดเสด็จได้ความว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุอยู่น้ำปิงตะวันตกตรงหน้าเมืองเก่าข้าม3องค์ขณะนั้นพระยากำแพงเพชรน้อยผู้ว่าราชการเมืองได้จัดการค้นคว้าพบวัดและเจดีย์สมตามอักษรในแผ่นศิลาจึงเป่าร้องบอกบุญราษฎรช่วยกันแผ้วถางและปฏิสังขรณ์ขึ้นเจดีย์ที่ค้นพบเดิมมี3องค์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุอยู่ตรงกลางชำรุดบ้างทั้ง3องค์ภายหลังพระยากำแพงเพชรอ่องเป็นผู้ว่าราชการเมืองขณะที่รื้อพระเจดีย์3องค์นั้นได้พบรูปพระพุทธรูปพิมพ์และลักษณะการสักการะบูชาด้วยประการต่างๆพระพิมพ์ชนิดนี้เคยมีผู้ขุดค้นได้ที่เมืองสังคบุรีครั้งหนึ่งแต่หามีแผ่นลานเงินไม่แผ่นลานเงินตำนานนี้กล่าวว่ามีเฉพาะแต่ในเจดีย์วัดพระธาตุฝั่งน้ำปิงตะวันตกแห่งเดียวในตำนานได้กล่าวไว้ว่าตำนานเมืองพิษณุโลกเมืองกำแพงเพชรเมืองพิชัยสงครามเมืองพิจิตรเมืองสุพรรณว่ายังมีฤาษี11ตนฤาษีเป็นใหญ่3ตนได้แก่ฤาษีพิลาไลฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวทั้ง3เป็นประธานแก่ฤาษีทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าเราท่านทั้งนี้จะเอาอันใดให้แก่พระยาศรีธรรมโศกราชฤาษีทั้ง3จึงว่าแก่ฤาษีทั้งปวงว่าเราจะทำด้วยฤทธิ์ทำด้วยเครื่องประดิษฐานเงินทองไว้ชะนี้ฉลองพระองค์จึงทำเป็นเมฆพัดอุทุมพรเป็นมฤตพิษอายุวัฒนะพระฤาษีประดิษฐานไว้ในถ้ำเหวใหญ่น้อยเป็นอนุภาพแก่มนุษย์ทั้งหลายสมณะชีพามพานาจารย์ไปท่วน 5,000 พรรษาพระฤาษีองค์หนึ่งจึงว่าแก่พระฤาษีทั้งปวงว่าท่านจงไปเอาว่านทั้งหลายอันมีฤทธิ์มาได้สัก 1,000 เก็บเอาเกสรไม้อันวิเศษที่มีกิศนาครั้นแล้วฤาษีจึงเป่าร้องต่อเทวดาทั้งปวงให้ช่วยกันบดยาทำเป็นพระพิมพ์ไว้สถานหนึ่งทำเป็นเมฆพัดสถานหนึ่งฤาษีทั้ง3ตนนั้นจึงบังคมฤาษีทั้งปวงให้เอาว่านทำเป็นผงเป็นก้อนและประดิษฐ์ด้วยน้ำมนต์คาถาทั้งปวงให้ประสิทธิ์ทุกอันจึงให้ฤาษีทั้งปวงเอาเกสรและว่านมาผสมกันเป็นพระให้ประสิทธิ์แล้วด้วยนวหรคุณประดิษฐานไว้บนเจดีย์อันหนึ่งถ้าผู้ใดได้ให้ถวายพระพรแล้วจงเอาไว้ใช้ตามอนุภาพเถิดให้ระลึกถึงคุณพระฤาษีที่ทำไว้นั้นเถิดแม้อันตรายสักเท่าใดก็ดีได้นิมนต์พระใส่ศีรษะอันตรายทั้งปวงหายสิ้นแลถ้าเข้าการรณรงค์สงครามให้เอาพระใส่น้ำมันหอมเข้าด้วยนวหรคุณแล้วเอาใส่ผมจะศักดิ์สิทธิ์สมความปรารถนาถ้าผู้ใดอยากปลอดภัยจากหอกดาบสัตตาวุธทั้งปวงเอาพระสงน้ำมันหอมแล้วเสกด้วยอิติปิโสโสภคูลาติเสก3ที7ทีแล้วใส่ขันสำริดอธิษฐานต
ามความปรารถนาเถิดถ้าอยากให้ผู้หญิงรักใคร่เอาพระศกน้ำมันหอมใส่ใบพลูทาประสิทธิ์แก่คนทั้งหลายถ้าอยากสง่าเจรจาให้คนกลัวเกรงเอาใส่น้ำมันหอมหงขี้ผึ้งเสกด้วยนวหรคุณ7ทีถ้าอยากค้าขายดีมีที่ไปทางบกทางเรือก็ดีให้นมัสการด้วยพาหุงแล้วเอาพระสงฆ์น้ำมันหอมเสกด้วยพระพุทธคุณอิติปิโสโสภกูลาติเสก7ทีประสิทธิ์แก่คนทั้งหลายถ้าจะให้สวัสดีสถาพรทุกสิ่งให้เอาดอกไม้ดอกบัวบูชาทุกวันปรารถนาอันใดก็ได้ทุกประการแลถ้าผู้ใดพบพระเกศรก็ดีพระว่านก็ดีพระประหลอดก็ดีเหล่านี้ล้วนมีอานุภาพดังกำแพงล้อมกั้นภัยแก่ผู้นั้นถ้าจะให้ความไม่ดีทั้งหลายหายไปให้เอาพระสงฆ์น้ำมันหอมเอาได้11เส้นชุบน้ำมันหอมแล้วทำไส้เทียนถวายพระแล้วอธิษฐานตามความปรารถนาเถิดถ้าผู้ใดจะสระหัวให้เขียนยันนี้ใส่ไส้เทียนแล้วว่านโมไปจนจบแล้วว่าพาหุงแล้วก็ว่าอิติปิโสทักการมหาเฉยยะยังมังคลังแล้วว่าด้วยพระเจ้าทั้ง16พระองค์เอาทั้งคู่กิริมิธิอุรุมุทุกะระมัทะเกเรเมทะตามแต่จะเสกเกิด3ที 7ทีวิเศษนักถ้าจะได้รู้พระคาถานี้แล้วอย่ากลัวอันใดเลยท่านตีข้าไว้กวนเมืองจะไปลบกับศัตรูก็คุ้มได้สารพัดศัตรูแลถ้าสังเกตในรายงานกราบทูลของนายชิดผู้นี้ให้ดีนอกจากจะทราบเรื่องของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแล้วยังทราบถึงกิตติคุณของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอีกประการหนึ่งว่าสมเด็จท่านแตกฉานถึงกับอ่านศิลาจารึกภาษาไทยโบราณได้เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในสมัยนั้นมีผู้อ่านศิลาจารึกไทยโบราณได้เพียง3องค์เท่านั้นคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปรมาทุชิตชิโนรสจากรายงานที่เขียนทูลเกล้าถวายนี้ปรากฏว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็อ่านศิลาจารึกได้อีกรูปหนึ่งนับว่าสมเด็จท่านเป็นผู้ทรงคุณสมบัติในวิชานิลุกติศาสตร์เป็นอย่างดีและคงจะร่วมค้นคว้าวิชาอ่านศิลาจารึกภาษาไทยโบราณร่วมกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเป็นแน่แท้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดในคุณวิเศษของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นอันมากตามที่ได้เล่ามาแล้วในตอนต้นๆ น่าเชื่อว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านขึ้นไปเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรเมื่อจุลศักราช1112หรือปีพุทธศักราช2392อายุของท่านได้61ปีพรรษาที่41ยังไม่ได้เริ่มการสร้างพระพิมพ์นอกจากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจะได้สร้างพระพอรับปากเจ้าเขมรแล้วดูเหมือนท่านได้คติการสร้างพระพิมพ์ตามแบบฉบับของฤาษี11องค์ที่จารึกไว้ในลานเงินบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่ท่านได้พบและอ่านตามข้อความที่จารึกไว้ในแผ่นศิลานั้นอีกด้วยท่านจึงนำมาประกอบการสร้างพระพิมพ์ในแบบของท่านเมื่อปีพุทธศักราช2408เพราะมีวิธีการสร้างหลายประการที่คล้ายคลึงกับการสร้างพระพิมพ์ 84,000 ที่ฤาษี11องค์สร้างถวายพระศรีธรรมโศกราชพระพิมพ์ที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตสร้างขึ้นนั้นท่านสร้างด้วยอะไรบ้างและสร้างเพื่อเหตุอันใดบ้างสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านสร้างพระพิมพ์โดยเหตุที่ท่านรับปากกับเจ้าเขมรองค์หนึ่งที่นิยมในตัวท่านและอีกประการหนึ่งท่านขึ้นไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรได้ไปอ่านศิลาจารึกวัดสีชุมพร้อมประวัติสร้างพระพิมพ์ของฤาษี11ตนที่ได้สร้างขึ้นแล้วได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์สมเด็จท่านถือคติสร้างพระพิมพ์ตามแบบอย่างฤาษี11ตนนั้นจ
จึงได้สร้างพระพิมพ์ขึ้นเมื่อกลับลงมาถึงกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2398มีผู้ที่สนใจในสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นอย่างยิ่งอยู่ผู้หนึ่งท่านผู้นี้คือพระยาทิพย์โกษาท่านได้ค้นคว้าเรื่องของสมเด็จพระพุทธาจารย์ไว้มากตลอดจนกระทั่งได้พยายามค้นประวัติพระพิมพ์ที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้สร้างขึ้นทุกลักษณะว่าสร้างด้วยอะไรบ้างมีเรื่องน่ารู้น่าฟังยิ่งนักแต่ถ้าเพียงจะบอกว่าสมเด็จท่านสร้างพระพิมพ์ขึ้นด้วยผงวิเศษก็อาจจะเป็นที่สงสัยแก่ผู้นับถือและนิยมในสมเด็จว่าผงวิเศษนั้นคืออะไรผงวิเศษนั้นประกอบขึ้นด้วยวัตถุหลายอย่างคือดินสอพองข้าวสุกกล้วยน้ำหวากล้วยหอมจันทร์เกสรดอกไม้ปูนขาวผงวิเศษได้เกิดขึ้นจากวัตถุทั้ง6อย่างที่กล่าวมานั้นผสมกันแล้วบดอย่างละเอียดแล้วร่อนด้วยแร่งเอากากที่เหลือมาบดอีกครั้งหนึ่งส่วนผงละเอียดที่ร่อนได้นั้นได้เอาน้ำพระพุทธมนต์ประพรมแล้วผสมด้วยน้ำมันตั้งอิ่วลงไปเพื่อให้เกาะกันอยู่ตัวพอได้ขนาดผสมที่เหมาะและผงวิเศษติดกันสนิทดีแล้วทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาดมานำไปกดยังพิมพ์ของพระพิมพ์ที่สมเด็จให้หลวงวิจารณ์เจรไนช่างทองหลวงเป็นผู้แกะสลักกับนายเทศสิทธิ์ของสมเด็จผู้เป็นช่างอยู่ที่บ้านช่างหล่อแม่พิมพ์นั้นแกะด้วยหินอ่อนหินมีดโกนและไม้ดำมะเกลือแล้วนำไปตากแดดเพื่อให้แห้งด้วยเหตุนี้พระพิมพ์ของสมเด็จที่สร้างขึ้นด้วยผงวิเศษจึงมักจะหักได้ง่ายถ้ารักษาไม่ดีเพราะเปราะบางมากแต่ปัญหาข้อนี้ภายหลังสมเด็จท่านแกตกด้วยการเติมน้ำมันตั้งอิ่วให้มากขึ้นน้ำมันหล่อตัวให้ผงวิเศษจับกันแน่นไม่หักง่ายดังเช่นพระพิมพ์สมเด็จที่แท้จริงในทุกวันนี้แม้สมเด็จพระพุทธาจารย์โตจะได้พยายามผสมน้ำมันตั้งอิ่วเพื่อไม่ให้พระพิมพ์เปราะและหักได้ง่ายจนเป็นผลสำเร็จก็ตามแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่แกไม่ตกก็คือลอยล้าวเหมือนลักษณะชามสังคโลกในเนื้อของพระพิมพ์ทั้งนี้ด้วยเนื้อพระพิมพ์สร้างขึ้นด้วยปริมาตรของผงวิเศษเป็นจำนวนเล็กน้อยเมื่อตากแห้งและเก็บรักษาบูชากันมาเป็นร้อยปีความชื้นของน้ำและน้ำมันก็ระเหยหมดกลายเป็นแห้งสนิทอาศัยที่ผงวิเศษนั้นตำหรือบดกันอย่างละเอียดจนเป็นอนูเมื่อเกาะและยึดกันแน่นด้วยน้ำมันและน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแม้จะมีรอยร้าวในลักษณะของชามสังคโลกแต่ก็ไม่แตกออกจากกันยังคงประกบกันอยู่ได้อย่างประหลาดนี่ก็เป็นลักษณะที่แท้จริงของพระพิมพ์ของสมเด็จท่านอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นในยุคหลังจะไม่มีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเลยเกียรติคุณและปาฏิหาริย์ของพระพิมพ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมีมากเพียงใดวัดได้จากตลาดจำหน่ายพระพิมพ์ในที่ทั่วไปสำหรับผงวิเศษที่ใช้ในการทำพระพิมพ์นั้นมีทั้งหมด6ประการรายละเอียดมีดังนี้ดินสอพองหมายถึงผงที่เกิดขึ้นจากการลบอักขระเลขยันต์ต่างๆที่เขียนลงบนกระดานชนวนประเพณีโบราณมีอยู่อย่างหนึ่งคือการเขียนอักขระเลขยันต์ลงบนกระดานชนวนแล้วจะลบทิ้งเฉยๆไม่ได้ต้องลบเอาผงไว้ณที่หนึ่งต่างหากเพราะถือว่าอักขระเลขยันต์ที่จารึกบนกระดานชนวนนั้นเป็นหัวใจพระคาถาหรือเป็นพระพุทธวจนะจะทอดทิ้งลงบนพื้นดินอันโสโครกนั้นหาได้ไม่ต้องลบใส่พระอบหรือบาตรใส่น้ำพระพุทธมนต์จึงจะถูกต้องตามประเพณีผงวิเศษดังกล่าวส่วนมากเกิดขึ้นจากการเขียนหัวใจพระคาถาหรือพระพุทธวจนะต่างๆเช่น 1. ผงอิทธิเจ 2. ผงปัทธมัง 3. ผงมหาราช 4. ผงพุทธคุณ 5. ผงตีนิลสิงเหทุกครั้งที่มีการเขียนอักขระเลขยันต์ดังกล่าวนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์โตต้องลบเอาผงเหล่านี้ไว้และแยกเก็บไว้ต่างหากเช่นผงอิทธิเจ
สมเด็จท่านสร้างขึ้นจากการท่องมนต์และเขียนสูตรมูลกระจายคืออิทะเจตโสทันหังคันหาหิถามสาอักขระเหล่านี้ลบแล้วเก็บผงไว้เรียกว่าผงอิทธิเจมีอนุภาพทางเมตตามหานิยมผงปฐมังสร้างขึ้นจากการท่องมนต์และการเขียนพระพุทธปริตปฐมังอิทะโลโปจะแล้วเขียนรูปยันต่างๆตามไปด้วยเช่นเขียนรูปองค์พระยันย่อมุม3มุมยันย่อมุม4มุมยันย่อมุม5มุมยันย่อมุม7มุมเมื่อเขียนยันเหล่านี้แล้วลบเอาผงเก็บไว้ผงที่ลบนี้เรียกว่าผงปฐมังหรือบางแห่งเรียกว่าณปฐมกัปหรือณทรงแผ่นดินณตัวต้นณปัตตลอดอานุภาพของปฐมังสามารถทำให้อยู่โยงคงกระพันจังงังล่องหนตลอดจนหายตัวได้อย่างมหัศจรรย์ตามพงศาวดารที่ว่าพระยาศรีหราชเดโชชัยทิพย์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชหายตัวได้ก็เพราะสำเร็จผงปฐมังดังกล่าวนี้ผงมหาราชเกิดขึ้นจากการทำผงปฐมังคือการเอาผงจากการทำปฐมังมาปั้นเป็นก้อนหรือเป็นแท่งอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาผงที่ปั้นเป็นแท่งดินสอนี้เขียนอักขระเลขกันตามสูตรมหาราชจนเต็มกำลัง108รอบแล้วลบเอาผงไว้ผงที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าผงมหาราชมีอนุภาพทางเสน่ห์ผงพุทธคุณและผงตีนิสิงเหมีนัยยะดังกล่าวมารวมผงทั้งหมดนี้เรียกว่าผงวิเศษอันเป็นเนื้อพระพิมพ์ส่วนหนึ่งของสมเด็จที่ได้สร้างขึ้นข้าวสุกคือข้าวสุกที่สมเด็จได้มาจากการบิณฑบาตตามประวัติของสมเด็จไม่เคยขาดบิณฑบาตเลยนอกจากอาพาธหนักใกล้มรณภาพจึงได้เว้นแม้จะไปทุดงสมเด็จท่านก็ถือการฉันจังหันในบาตรตามมีตามเกิดเท่าที่จะบิณฑบาตได้ในโอกาสนั้นๆข้าวที่บิณฑบาตได้สมเด็จท่านแบ่งออกเป็น4ส่วนคือฉันส่วนหนึ่งให้สิทธิ์ส่วนหนึ่งให้ทานนกกาส่วนหนึ่งและเหลือไว้ผสมพระพิมพ์ส่วนหนึ่งกล้วยน้ำและกล้วยหอมจันทร์ทั้งเนื้อทั้งเปลือกเอาใส่ครกโขลกผสมกันในการสร้างพระพิมพ์ด้วยสมเด็จท่านจะถือเอานิมิตอย่างไรสำหรับกล้วยดังกล่าวยังพิจารณาไม่เห็นเกสรดอกไม้ใช้เกสรดอกบัวทั้ง7เรียกเกสรสัตบุตรทั้งนี้สมเด็จถือว่าดอกบัวเป็นยอดของดอกไม้วิเศษซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับพุทธดำเนินคราวที่พระมหาบุรุษประสูติจากครรภ์พุทธมารดาที่ป่าลุมพินีวันเกสรสัตบุตรได้แก่บัวหลวงบัวขาวบัวขาปูนขาวที่สมเด็จใช้ผสมในเนื้อพระพิมพ์นั้นไม่ใช่ปูนขาวธรรมดาแบบที่นำมาฉาบผนังโบสถ์ผนังกำแพงหากเป็นปูนขาวที่เห็นเอาเปลือกหอยที่อยู่ตามชายทะเลหรือที่ชาวบ้านบริโภคเนื้อหมดแล้วแต่ทิ้งเปลือกไว้นำมาบดอย่างละเอียดแล้วเอาตะแกรงร่อนผงปูนขาวจากหอยนี้สมเด็จท่านร่อนเอาเฉพาะที่เป็นผงจริงๆส่วนที่เหลือก็เอาไปบดใหม่จนละเอียดด้วยเหตุนี้น้ำหนักของพระพิมพ์สมเด็จจึงมีมากและแกร่งผิดพระพิมพ์ธรรมดาพระอาจารย์เจ้าธรรมถาวรเล่าให้ฟังว่าสมเด็จท่านไม่ได้สร้างพระพิมพ์ด้วยเนื้อผงวิเศษดังได้กล่าวมาอย่างเดียวยังสร้างจากอย่างอื่นๆอีกมากเช่นสร้างจากเนื้อชานหมากเนื้อใบลานเผาเนื้อตะกั่วถ้ำชาเนื้อหนังหน้าผักเสือเนื้อสังคโลกเนื้อดินเผาเนื้อเขียวไข่กาและเนื้อว่านสมเด็จได้นำสิ่งดังกล่าวแต่ละสิ่งมาบดให้ละเอียดแล้วเอาน้ำพระพุทธมนต์และน้ำหมันตั้งอิ่วผสมเช่นเดียวกับผงวิเศษแล้วนำไปกดลงในแม่พิมพ์ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นเนื้อพระพิมพ์ของสมเด็จมีทองคำปนอยู่ด้วยทุกองค์ทั้งนี้เป็นเรื่องจริงเพราะขณะที่สมเด็จออกบิณฑบาตนั้น
ชาวบ้านมักจะถวายดอกไม้ธูปเทียนและทองคำเปลวเฉพาะทองคำเปลวนั้นสมเด็จท่านผสมลงในผงวิเศษด้วยเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ในพระพิมพ์ของสมเด็จจึงมีเหมือนเศษทองคำเข้าไปปนอยู่ถ้าเจ้าของปรารถนาอย่างอื่นหรือขอให้ปิดทองสมเด็จท่านก็ลงรักน้ำปิดทองพระพิมพ์ให้ตามความปรารถนานั้นส่วนเรื่องเกี่ยวกับดินสอพองมีผู้เป็นศิษย์ของสมเด็จและผู้ที่นับถือสมเด็จประหลาดใจกันมากที่เห็นสมเด็จเที่ยวเก็บและสะสมโป่งต่างๆถึง7โป่งก่อนลงมือสร้างพระพิมพ์แต่ภายหลังทราบมาว่าการที่สมเด็จเก็บดินโป่ง7โป่งมาไว้ที่นั่นเพื่อทำดินสอพองพระอาจารย์เจ้าคุณธรรมทานาจารย์ผู้ใกล้ชิดสมเด็จเล่าว่าสมเด็จกวดขันในเรื่องการปั้นดินสอพองเป็นอันมากทั้งนี้เพื่อหวังจะให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการเขียนคาถาลบเอาผงวิเศษดินสอพองของสมเด็จทำขึ้นด้วยองค์ต่างๆที่ประมวลแล้วมีดังนี้ 1. ดินโป่ง7โป่ง 2. ดินตีนท่า7ท่า 3. ดินหลักเมือง9หลัก 4. ขี้เท่าไส้เทียนบูชาพระในพระอุโบสถ 5. ดอกกาหลง 6. ยอดสว่าง7. ยอดลักษร 8. ขี้ไครเสมา 9. ขี้ไครประตูวัง 10. ขี้ไครเสาตะลุงช้างเผือก 11. ราชพฤกษ์ 12. ชัยพฤกษ์ใบหรือดอกก็ได้ 13. ภูร่วมใจโคนก้านของใบชนกัน 14. พลูสองทาง 15. กระแจตะนาวกระแจที่ปรุงด้วยเครื่องหอมมีจันแดงจันหอมจันทนาและไม้หอม 16. น้ำบ่อ7รส 17. ดินสอหรือดินขาวสมเด็จเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ผสมเข้ากันแล้วประพรมด้วยน้ำพระพุทธมนต์ปั้นเป็นแท่งเป็นดินสอสำหรับเขียนในกระดานชนวนแล้วลบเอาผงทำพระพิมพ์ทั้งหมดที่พรรณนามาคือวัสดุในการสร้างพระพิมพ์ของสมเด็จท่านไม่น่าสงสัยเลยว่าการที่พระพิมพ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตทุกแบบทุกขนาดมีปาฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์เป็นอเนกประการนั้นเพราะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านได้สรรสร้างด้วยผงวิเศษและวิทยาการอันสมบูรณ์ด้วยพุทธานุภาพด้วยประการฉะนี้